เผยข้อมูล Oppo Find X8 ผ่านการรับรองจากกสทช.ที่ไทยแล้วอาจเปิดตัวเร็วสุดปลายปีนี้เรียกว่ากลับมาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับ Oppo ตระกูล Find Series ที่ในรุ่นที่แล้วอย่าง Oppo Find X7 Series ไม่ได้เข้ามาขายที่ไทยแต่ล่าสุด Oppo Find X8 ก็ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ที่ประเทศไทยแล้วครับซึ่งเป็นการการันตีการกลับมาขายที่ไทยครับโดย Find X8 รุ่นที่ผ่านการรับรองในประเทศไทยจะเป็นโมเดลรุ่น CPH2651 แต่สเปคต่างๆก็ไม่ได้มีเผยออกมาบนเว็บไซต์เหมือนเดิมครับซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยที่รับรองเท่านั้นแต่ยังมี IMDA ของสิงคโปร์และ TKDN ของอินโดนีเซียด้วยครับและที่น่าสังเกตเลยก็คือ Oppo Find X8 ได้ผ่านการรับรองที่ค่อนข้างเร็วมากในช่วงปลายปีนี้ซึ่งก็มีลุ้นว่าเราอาจจะได้เห็น Oppo ในประเทศไทยตัวรุ่นระทงอย่างเป็นทางการในปีนี้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับการคาดการณ์นี้ก็ขัดแย้งกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่เผยว่า Oppo Find X8 Seriesจะเปิดตัวในไตรมาสที่1ปี2025ครับส่วนสเปคของ Oppo Find X8 จะมีหน้าจอ OLED แบบแบนเรียบขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด 1.5K มีค่า Refresh 120Hz ให้กล้องหน้า32ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตราไวด์และเลนส์พิเศษขอบความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งหมดครับใช้ชิปโปนผล Dimensity 9400ให้แรมแบบ LPDDR4X สูงสุดที่ 16GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 4.0 สูงสุด 1TBให้แบตเตอรี่ระหว่าง 5,700 ถึง 5,800 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จได้80วัตต์และรองรับชาร์จได้สายด้วยครับรันบนระบบประจานแอนดรอยด์15ครอบคลับด้วย ColorOS 15